สวัสดีค่ะไกด์แพตตี้สุรินทร์ค่ะวันนี้พาทุกท่านนะคะมาชมบรรยากาศที่น่าจะเป็นคนสำหรับคนที่ชอบถ่ายรูปนี้มาได้เลยค่ะเพราะว่าไหมทองกระทมอำเภอเมืองสุรินทร์เนี่ยค่ะเส้นทางไปอำเภอประสาทเนี่ยค่ะมีอะไรที่น่าสนใจมีจุดถ่ายรูปมากมายเลยก็พานักท่องเที่ยวชาวกรุงเทพมหานครมาท่องเที่ยวด้วยแล้วก็มาชมวิถีชีวิตและที่สำคัญค่ะมีความรู้เรื่องกับผ้าไหมให้เราได้รู้ว่ากว่าจะเป็นผ้าไหมหนึ่งผืนนี้ใช้อะไรมากมายนะคะที่นี่มีการจำลองแบบให้เห็นด้วยแล้วก็มีผ้าไหมโบราณจริงๆที่ใช้ในสมัยก่อนเนี่ยมาโชว์ให้เห็นด้วยซึ่งตรงนี้อยากจะบอกท่านว่าถ้ามีเวลาก็อย่าลืมไปกันนะคะเพราะว่าในภาพรวมๆแล้วในการที่จะทอผ้าไหมหนึ่งผืนนี้ราคาเนี่ยไม่ได้แพงเลยถ้าเกิดว่าเรารู้ว่ากว่าจะได้แต่ละผืนนี้ใช้เวลาเท่าไหร่นี่เป็นเบื้องหลังทั้งหมดนะคะตั้งแต่กว่าจะเป็นอะไรล่ะผ้าไหมเริ่มต้นยังไงที่นี่มีเห็นหมดทุกอย่างเลยนะคะอย่าลืมไปดูค่ะดูบรรยากาศกันเลยค่ะนี่เป็นผ้าไหมสไตล์แบบของบ้านกระทมสุรินทร์ค่ะแล้วอย่าลืมแวะไปเที่ยวไปชมกันนะคะไหมทองกระทมสุรินทร์สวัสดีค่ะ